สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้พี่หมีโซล่าเซลล์ได้ลงพื้นที่ไปกับผู้ใหญ่เพื่อไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในหลายจังหวัดก็พบปัญหาว่าในปีนี้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงน้ำไม่ค่อยดีเลยครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ได้ดูข่าวกันไปบ้างแล้วปีนี้ค่อนข้างแล้งมากครับและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวไปจนถึงหน้าแล้งในปีหน้าเลยครับครับพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปลองฟังบทสัมภาษณ์ของพี่หมีโซล่าเซลล์ที่ลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันดูครับครับพี่ประมุ่นครับปัญหาของการทำไร่อ้อยของเราบางปีก็คือว่ามันไม่มีน้ำใช่ไหมครับน้ำจากคลองชลประทานไม่พอนะครับหรือบางทีแห้งเลยแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าไม่มีน้ำเลยเนี่ยเราก็แก้ปัญหายังไงครับพี่เจาะบ่อเจาะบ่อบาดาลใช่ไหมครับครับผมก็ถ้าเราไม่เจาะทำไงฮะไม่มีน้ำชลประทานด้วยไม่มีบ่อบาดาลอ้อยก็ตายอ๋อถ้าเราไม่เจาะอ้อยก็ตายอ้อยก็ตายนะครับแล้วเจาะบ่อบาดาลลงมาแล้วเนี่ยปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้เจ้าปั๊มเสมอเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงก็เกษตรกรบางคนก็ค่าเจาะก็เยอะอยู่แล้วนะครับพอมาซื้อปั๊มเสมอเนี่ยบางทีก็โอ้โหไม่มีงบไม่มีงบไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอซื้อก็ไม่ไหวอีกครับนะอ้อยก็ถ้าเกิดอ้อยไม่มีน้ำขาดเป็นไงฮะอ้อยราคาดีไหมอ้อยก็ตายตายด้วยตายราคาก็ไม่ดีราคาก็ไม่ดีราคาก็ไม่ดีครับก็เป็นปัญหาสะสมกันไปอย่างเงี้ยทุกปีใช่ครับผมขอบคุณครับพี่ประโมทครับครับสวัสดีครับสรุปปัญหาภัยแล้งที่พบก็คือ1ถ้าปีไหนฝนทิ้งช่วงหรือแล้งน้ำบนผิวดินเช่นน้ำในห้วยในหนองในคลองในบึงก็จะแห้งและไม่มีน้ำให้ใช้ทำการเกษตรพืชผลทางการเกษตรก็จะเสียหายหรือขายก็ขายไม่ได้ราคาครับ 2. แม้ว่าพี่น้องเกษตรกรอยากจะใช้น้ำบาดาลแต่ค่าเจาะบ่อบาดาลและค่าปั๊มน้ำบาดาลก็มีราคาค่อนข้างสูงทำให้ยังไม่มีเงินลงทุนกันครับครับและจากปัญหาด้านภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้พี่หมีโซล่าเซลล์จึงได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรุบลศิวบวรวัฒนาหรือในวงการเรียกกันว่าท่านดร.หนูมาเป็นที่ปรึกษาครับในปัจจุบันนะครับท่านดร.หนูเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วก็เป็นนักวิชาการผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องของนวัตกรรมปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรครับท่านดร.หนูจบปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและก็ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักเพื่อนำมาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเราครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในปีนี้นะครับฝนทิ้งช่วงนะครับน้ำบนผิวดินไม่มีหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำในคลองแหล่งน้ำในสระของพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่มีน้ำใช้เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็เลยมาปรึกษากับท่านดร.นะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำผิวดินไม่มียังไงครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะเกษตรกรปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำเกษตรก็คือเรื่องน้ำและพืชที่ต้องการปริมาณน้ำที่มากๆเลยที่มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของอ้อยเนี่ยจะต้องใช้น้ำที่เป็นปริมาณมากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปีไหนที่ฝนตกไม่เพียงพอเกษตรกรก็จะประสบปัญหาว่าขาดแคลนน้ำและสิ่งนึงที่จะช่วยให้เกษตรกรซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็เป็นเรื่องเก่าอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของปั๊มบาดาลที่เราจะต้องเอาน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะมาบรรเทาความแล้งที่จะช่วยนะคะเรื่องในกรณีที่ไม่มีฝนถ้าเวลามีฝนเราก็ไม่ต้องเปิดใช้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปีไหนที่ไม่มีน้ำเพียงพอเราก็สามารถที่จะดูดน้ำจากน้ำใต้ดินขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปกันจนจบหมายเหตุนะครับคลิปนี้พี่หมีโซล่าเซลล์ก็ได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีของเรา AEC Brand AEC Brand ก็ย่อมาจากคำว่า Agriculture Energy Center ศูนย์การเรียนรู้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากจะขอคำปรึกษากับช่างเทคนิคก็ทักไลน์มาหาพี่หมีโซล่าเซลล์ได้เลยครับที่ไลน์ ID @AEC Brand ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันกด Subscribe หรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้กับพี่หมีโซล่าเซลล์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ